รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับเอาละครับหลายๆคนรอเราอยู่นะฮะแน่นอนเพราะว่ามันได้เวลาของอาหารเย็นพอดีใช่คือจะบอกว่าจะไปไหนดีเอาตั้งแต่กลางวันเลยดีกว่าเราทันเหรอสิเราทันสิทันทั้งมื้อเที่ยงทั้งมื้อเย็นทั้งมื้อดึกในเมื่อทันเราก็จัดให้3ร้านเลยดีกว่าวันนี้นะฮะไปไหนดีซอกแซกซอกแซกก่อนเอาแบบเอาเมนูง่ายๆขอเป็นเมนูง่ายๆได้ไหมพี่ไม่ง่ายนะเมนูนี้ยากนะแต่มันอร่อยจริงต้องไปกินกันก็แล้วกันเพราะมันหากินยากถ้าพูดถึงเฟอร์เฟอร์ก็เป็นอาหารเวียดนามไงเฟอร์ลารี่อย่างเงี้ยเออขอโทษมันไม่หากันนะมึงใส่กันก็คือเฟอร์นี่แหละเป็นสูตรต้นตำรับของเขาเลยอ๋อต้นตระกูลเขามีเขาบอกว่าเฉพาะน้ำซุปของเฟอร์เนี่ยมันสามารถดัดแปลงไปเป็นเมนูอื่นได้อีกเอาไปใช้กับอย่างอื่นได้อีกนะฮะร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวซอกแซกไปอร่อยกันกับร้านเฟอร์ต้นตระกูลช่วงอร่อยซอกแซกสนับสนุนโดยแคมมี่ทิพรสก็อร่อยครบรสผลิตภัณฑ์ตราทิพรสร้านที่เจี๊ยบจะพาคุณผู้ชมมาในช่วงอร่อยซอกแซกนะฮะนั่นก็คือร้านนี้ครับคุณผู้ชมครับเฟอต้นตระกูลครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาสามารถเอาน้ำซุปที่ทำเฟอเนี่ยเอามาทำอีกหลายเมนูเลยทีเดียวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเนื้อที่นี่เขาเด็ดมากๆครับเดี๋ยวไปชิมกันดูนะครับกับร้านนี้นะครับเฟอต้นตระกูลนะฮะเดี๋ยวเข้าไปคุยข้างในดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของร้านครับคุณผู้ชมครับชื่อพี่ปุ้ยนะฮะค่ะมันคืออะไรอะเฝอเฝอเป็นภาษาเวียดนามค่ะแปลว่าก๋วยเตี๋ยวที่ได้ชื่อว่าเฝอต้นตระกูลเนี่ยคือสูตรน้ำซุปของเรามันมาจากต้นตระกูลค่ะเป็นของคุณย่าค่ะคุณย่ามาจากเวียดนามค่ะมาจากเมืองเวแล้วก็พอมาอยู่เมืองไทยเขาก็ทำก๋วยเตี๋ยวสูตรของบ้านเขาอะเขาเรียกว่าเฝอทำธุรกิจค่ะขายก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่ว่าน้ำซุปของเราจะเป็นน้ำซุปเนื้อแบบที่ปัจจุบันมันไม่ค่อยหาไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่ปุ้ยเขาบอกว่าเน้นเรื่องเนื้อซึ่งเราจะไม่มีเลือดไม่มีเครื่องในมันเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติสั่งมาจากกาฬสินธุ์ค่ะครับผมนะฮะแล้วก็เนื้อตุ๋นมีอะไรอีกจุดเด่นอีกเนื้อตุ๋นของเราที่หอมอยู่นี่คืออันนี้เลยนะใช้เนื้อ3ชั้นค่ะค่ะจะเป็นเนื้อ3ชั้นติดมันติดเอ็นค่ะแล้วก็จะมีกรรมวิธีการตุ๋นของเราอ่าฮะนอกจากเฝอแล้วนะคะเราจะมีเมนูหม้อไฟเนื้อรวมค่ะก็จะมีเนื้อทั้ง4อย่างของเราคือเนื้อสดเนื้อลายเปื่อยเนื้อตุ๋นแล้วก็ลูกชิ้นสำหรับคนไม่ทานเนื้อค่ะเราก็จะมีต้มแซ่บซุปเปอร์เล้งนะคะแต่ว่าใช่ค่ะกระดูกหมูแต่ว่าเราจะเน้นเป็นรสอีสานจริงๆแล้วก็เด็กๆจะชอบจะเป็นก๋วยจั๊บยวนไก่ฉีกค่ะจะรสหวานหอมแล้วก็ทั้งหมดนะฮะก็คือมาจากน้ำซุปของเราที่มีเรามีทีเด็ดของเราอยู่แล้วน้ำซุปเนี่ยจะใช้เฉพาะกับในส่วนของเนื้อเท่านั้นค่ะครับผมแต่ถ้าส่วนของเล้งกับก๋วยจั๊บยวนจะแยกอีกพาร์ทหนึ่งเลยค่ะจะไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกันค่ะเอางี้พี่ปุ้ยเดี๋ยวจะไปรอที่โต๊ะอาหารกันละกันจัดให้ชิมเลยนะฮะได้ค่ะพูดมากเดี๋ยวน้ำลายแตกไม่ไหวแล้วครับหิวมากเลยครับเชิญเลยค่ะอีกหนึ่งเมนูครับคุณผู้ชมครับมาแล้วเจี๊ยบคะนี่น้ำจิ้มกะปิและจิ้มเนื้อนะคะเป็นน้ำจิ้มสูตรทางร้านอันนี้คืออันนี้ก๋วยจั๊บยวนไก่ฉีกไก่ฉีกนะฮะสูตรนี้ของเรามีมานานกว่า80ปีแล้วค่ะมากกว่า80ปีนะใครอยากจะกินเฝอที่มีความมีตำนานความอร่อยก็ต้องมาแวะมาแถวนี้นะสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อทานเฝอนะคุณเข้ามาคุณก็จะไม่ผิดหวังแบบนี้เลยนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ทานเนื้อก็นี่เรามีเล้งให้ค่ะมีต้มเล้งค่ะจะแซ่บขนาดไหนเจี๊ยบจะชิมให้หมดเลยได้ค่ะนะครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะเชิญโอ้โหบริการดียิ้มสวยนะฮะถ้าคุณต้องการความแซ่บก็สามารถเพิ่มตัวน้ำจิ้มกะปิรสชาติออกไปยังไงปุ้ยหอมมากอะน้ำซุปหอมหวานมากเส้นนุ่มหอมเลยทั้งกลิ่นทั้งรสชาติเปลี่ยนไปทันทีครับคุณผู้ชมครับเพียงแต่คุณใส่น้ำจิ้มวิเศษตัวนี้ถ้วยนี้นะฮะซึ่งเป็นสูตรเฉพาะนะฮะแนะนำกลับไปแล้วทีนี้ก็มาจัดเนื้อกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้คือน้องเนื้อน้องลายนะครับคุณผู้ชมครับเขาจะลายบางแบบนี้เขาเป็นซุปน้ำใสนะครับเขามีความหอมหวานมากอยู่ในนี้ทุกคนชอบกินเนื้อด้วยมาเจออยู่จบเลยอร่อยมากต่อไปเล้งเล้งเล้งมาดึงมาเล้งครับผมนี่แหละครับตุ๋นจนเปื่อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าพี่ปุ้ยบอกว่าของเขาไม่ใช่สูตรอย่างใครนะครับเขาทำให้มันแซ่บนะฮะ
มันหลุดลุ่ยมันยุ่ยมาเลยนะฮะกูก็ทำให้หนักทานง่ายขึ้นนะครับนี่คือเนื้อทั้งนั้นเลยฮะที่หลุดมาจากกระดูกนะฮะเนื้อของเขาก็อร่อยจริงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเราตามเรื่องความอร่อยซอกแซกมาจนเจอขอให้อร่อยจริงเหมือนร้านเฝอต้นตระกูลนะฮะเขาอร่อยจริงคุณว่างคุณแวะมานะฮะเขาเปิดกลางวันด้วยอร่อยทุกเมนูผมกล้าการันตีพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับ